คุณเคยได้รับของขวัญในชีวิตนี้ไหมคะทุกคนล้วนเคยได้รับของขวัญในชีวิตค่ะของขวัญที่เราได้รับเนี่ยเราจะรู้สึกดีใจเราจะรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่เรากำลังจะแกะกล่องนั้นใช่ไหมคะแล้วพอเราเปิดของขวัญออกมาเราก็จะรู้สึกว่าวู้โชคดีเหลือเกินวู้ฉันชอบเหลือเกินแต่ในหลายๆครั้งค่ะของขวัญที่เราเปิดออกมานั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ถูกใจกับของขวัญที่เราได้ใช่ไหมคะมันอาจจะเป็นของขวัญที่เราไม่ได้อยากได้อาจจะเป็นของขวัญที่เราไม่ชอบมันสักเท่าไหร่ในชีวิตจริงของคนเราค่ะคนเราเนี่ยมีของขวัญเกิดขึ้นมากมายในชีวิตค่ะโดยที่เราไม่เคยรู้ตัวเลยว่านั่นน่ะคือของขวัญที่ทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปเพียงแค่คุณเลือกหยิบมันขึ้นมาแล้วคิดว่านั่นคือของขวัญในชีวิตและสิ่งนั้นคืออะไรเพื่อนเพื่อนทุกคนทราบกันไหมคะของขวัญที่เรากำลังพูดถึงนั่นก็คือสิ่งนี้ค่ะก้อนหินไม่ใช่ที่เราเห็นก้อนหินครั้งที่เราเห็นก้อนหินเราจะรู้สึกว่ามันดูเป็นตะปุ่มตะป่ำดูไม่สวยงามหลายคนอาจจะรู้สึกว่าก้อนหินเปรียบเสมือนอุปสรรคในชีวิตใช่ไหมคะเราไม่สามารถเลือกได้เลยค่ะว่าในกล่องของขวัญที่เราได้มันคืออะไรแต่แล้วอยากจะแบ่งปันอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วกล่องของขวัญที่เราได้รับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ชอบกล่องของขวัญเหล่านั้นล้วนคือโอกาสที่เราจะได้เติบโตและเราจะได้เรียนรู้ไปกับของขวัญที่เราได้รับของขวัญที่ว่าก็คือบทเรียนของชีวิตนั่นเองค่ะบางครั้งบางทีเรามองปัญหาเป็นปัญหาแต่ถ้าหากว่าคุณลองเปลี่ยนมุมมองมองของขวัญเป็นสมมติปัญหาหรือปัญหาเป็นสมมติของขวัญนั่นแหละค่ะหากเพียงแค่เราลองเปลี่ยนความคิดกับความรู้สึกของคุณก็จะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนหลายหลายคนหรือแม้กระทั่งนั่นเองค่ะและเป็นบทที่ได้รับของขวัญมากมายจากการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ค่ะแต่ก่อนนั้นอาจจะมองว่าปัญหาต่างๆมันคือสิ่งที่ทำให้เราต้องผ่านมันไปให้ได้ต้องแก้ไขมันไปให้ได้เราจะต้องมุ่งมั่นตั้งใจที่ต้องมีชีวิตอยู่ให้ได้แต่อีกหลายๆคนค่ะก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ปัญหามันเยอะเหลือเกินฉันไม่อยากมีชีวิตแบบนี้แล้วฉันไม่อยากที่จะใช้ชีวิตแบบนี้อีกต่อไปแล้วทำไมฉันไม่เจอแต่ปัญหาเกิดแต่ถ้าหากว่าเราลองเปลี่ยนมุมมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันคือของขวัญจะทำให้เราได้เติบโตที่เราจะได้พัฒนาและเปลี่ยนความคิดของเราและเปลี่ยนการกระทำความคิดของเราแล้วก็ควรจะได้พบกับโอกาสในชีวิตมากมายค่ะเพราะทุกปัญหาถ้าหากว่าเรามองย้อนกลับไปคุณจะได้พบเจอว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่เก่งมากแค่ไหนคุณเป็นคนที่มีความอดทนมากแค่ไหนและในทุกโอกาสที่เราได้รับจากของขวัญนั้นเนี่ยชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่คุณไม่เคยได้สังเกตเพื่อนๆลองมองย้อนกลับไปสิคะว่าคุณได้รับของขวัญครั้งล่าสุดนั้นและการเปลี่ยนแปลงอะไรที่คุณได้รับจากของขวัญชิ้นนั้นลองแบ่งปันคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดูนะคะและเชื่อว่าทุกคนได้รับจากของขวัญเพราะหากเรามองปัญหาเปลี่ยนเสมือนของขวัญแล้วก็คุณจะมีความรู้สึกที่ต่างออกไปคุณจะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นปัญหาจะช่วยผลักดันศักยภาพที่คุณมีและคุณจะเป็นคนความเก่งที่คุณซ่อนเอาไว้ภายในและนี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองใบหน้าหัวใจที่จะว่ากันถึงโหราศาสตร์พัฒนาใจเราไม่ได้งมงายในเรื่องของความเชื่อเราเพียงแค่เข้าใจในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติชีวิตคุณกิจกรรมค่ะแค่เริ่มจากหัวใจของเราความคิดของเราคำพูดของเราและการกระทำทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในโหราศาสตร์พัฒนาใจเพราะที่นี่คือเปิดที่ชีวิตคิดเองไว้นับตัวใจค่ะ